จันหนึ่งพานุวัฒน์ก๊อตสุธิรักษ์ชีสเค้กจริยาแบงค์เส้นเล็กนำทีมนักแสดงศิลปินรวมเดินพรมแดงมายาทีวีอวอร์ด2023ปิดฉากลงอย่างสวยงามสำหรับงานประกาศรางวัลมายาทีวีอวอร์ดประจำปี2023ซึ่งเป็นงานประกาศผลรางวัลบันเทิงที่จัดโดยนิตยสารมายาชาแนลซึ่งงานนี้อาจารย์หนึ่งพานุวัฒน์พาศิลปินซุ้มมาดามของมาดามจัสตินเช่นก๊อตสุธิรักษ์แบงค์เส้นเล็กชีสเค้กจริยาจริงจังวัฒพลพีกฤตเมศไมมินนัทนิชาและอีกมากมายร่วมงานเดินพรมแดงเสริมทัพความปังพร้อมเผยเคล็ดลับความงามหลังโดนทักโดยคุณหมอจิรายุลิขสิทธิ์พันธ์ซึ่งงานนี้จะปังขนาดไหนไปติดตามฟังเพิ่มเติมกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคืองานนี้งานมายาเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าเพอร์เฟกต์มากๆเลยแล้วเป็นงานของคนวงการบันเทิงนะครับฉะนั้นถือว่าคนที่เป็นคนวงการบันเทิงหรือทำงานเกี่ยวกับด้านบันเทิงเนี่ยจะต้องมาให้ได้ใช่ครับก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้รับเชิญมาในงานนี้นะครับก็จะมีผลงานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ละครกับซุ้มมาดามด้วยนะครับจริงๆเนี่ยซุ้มมาดามต้องบอกว่าเป็นซุ้มที่สานความฝันให้กับน้องๆทุกคนที่อยากจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงโดยมีพี่ๆนะฮะอาจจะเฉพาะก๊อตอย่างเงี้ยเอาตัวหลักอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะคนส่วนใหญ่ก็เห็นอาจารย์เนี่ยร่วมงานกับก๊อตเป็นประจำแล้วก็นักแสดงน้องๆทุกคนด้วยนะฮะแต่อยากจะฝากไว้อีกเรื่องนึงก็คือซีรีส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นทางช่อง3พาร์ทนะฮะก็เป็นซีรีส์ที่เป็นคอมเมดี้น่ารักน่ารักนะฮะเรื่องอะไรคะพี่ชายท้ายซอยครับผมก็คือเรื่องนี้ก็มีก๊อตมีก๊อตเป็นตัวหลักด้วยเป็นตัวหลักนะครับมีพี่มีจังเนี่ยรอบๆตัวนะฮะเต็มไปหมดเลยจริงๆคือผมเนี่ยทำหลายอย่างนะฮะเป็นผู้จัดด้วยนะครับแล้วก็แสดงเองด้วยนะครับแต่งานหลักๆก็มีนะฮะคือวงการบันเทิงเนี่ยเป็นงานที่เรารักและเราชอบอยู่แล้วนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยเราก็จะมีงานที่เราไปดูฮวงจุ้ยด้วยไปดูฮวงจุ้ยกับนักธุรกิจต่างๆด้วยครับอย่างน้องๆที่อยู่ในซุปเปอร์ดามต้องดูฮวงจุ้ยเขาด้วยไหมคะอาจารย์แข้งโหเฮงก็กินขาดแล้วหล่อทุกคนสวยทุกคนนะแล้วอย่างดื่มเชฟเทคเห็นไอดอลตัวท็อปของเมืองไทยมาร่วมงานเป็นไงบ้างคะอันนี้ต้องบอกว่าน้องเก่งมากนะคะแล้วน้องก็ยังคงสภาพความสวยเอาไว้ตราบนานเท่านานความสวยของน้องทำให้กินขาดนะฮะมาเล่นกับเราถ้ามีซีรีส์ต้องมีชีสเค้กใช่ไหมถูกต้องถ้ามีซีรีส์ต้องมีชีสเค้กถ้ามีหนังภาพยนตร์ต้องมีกลุ่มเราสุดยอดยอดครับอย่างก็ครับผมเป็นตัวหลักของอาจารย์แล้วคุณอยู่ไม่น้อยใจหรอคะคนอื่นไม่น้อยใจหรอกคือก๊อตเป็นตัวหลักแต่เป็นเมนคอมเมดี้หลักดีกว่าเพราะไม่อยากเล่นบทพระเอกเนี่ยเพราะเราหน้าสู้เขาได้เหรอเนี่ยหน้าสู้เขาเดี๋ยวที่ไม่เล่นบทพระเอกเพราะว่าเป็นพระเอกของใจเนี่ยกำลังจะทำเรื่องใหม่ที่มีพี่เค้กมาด้วยเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดมีเพื่อนแต่ว่าที่นี่คือหาเพื่อนที่หักเหลี่ยมโหดพี่เค้กอยู่ไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้ยังเค้กนะครับเพราะเราแบบมาทำงานออนไลน์เต็มตัวยังมีเวลาแบบมาเล่นกับอาจารย์หนึ่งเนี่ยแหละครับก็มีใครไงก็ต้องแบ่งเวลามาให้อยู่แล้วเพราะว่าซูมเป็นงานที่เราแบบชอบค่ะแล้วก็ทำแล้วมันสนุกท้าทายได้เจอคนเยอะๆได้เจอเพื่อนๆพี่ๆด้วยจะทำอะไรมาแน่นอนคุณแน่นอนคือที่สวยขึ้นเนี่ยประเด็นเลยนะหอมลงด้วยหอมลงด้วยคือหนึ่งคือเราอะออกกองตลอดแล้วเราออกจอตลอดแล้วเห็นแล้วบอกตายแล้วทำไมเราอ้วนขนาดนี้ตรงตึงตำจะเลยรู้สึกว่าเราอยากเด็กบ้างและอยากหอมบ้างรู้สึกว่าช่วงนี้แบบกินไอเด็กวิ่งเข้ามาหาเราเยอะไม่ใช่กินเด็กไม่ได้ไม่เราก็เลยรู้สึกดีคันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเราก็เลยลดหุ่นเราแล้วเนี่ยเราก็ยังเจอหมอท่านนึงที่ดีมากนะฮะต้องบอกว่าหมอรักษาผิวหน้าเนี่ยทุกคนเจอหมดแต่ถ้าหมอรักษาผิวหน้าที่คุณภาพครับจอเนี่ยน้อยคนที่จะเจอต้องบอกแบบนี้ไม่ได้ศัลยกรรมเลยนะหน้าแท้ๆเลยนะแต่คือจะหมอไม่ทำอะไรเหรอคะอะไรคะจะหมอไม่ทำอะไรจะหมอต้องตรวจค่ะ จะหมอต้องตรวจนะคือคุณหมอที่หนึ่งไปรักษาเนี่ยชื่อว่าหมอทอยต้องบอกก่อนคุณหมอทอยเนี่ยเป็นหมอที่รักษาผิวหน้าได้ดีมากไม่ใช่แค่รักษาผิวหน้าอย่างเดียวเวลาที่เราไปฉีดพวกอะไรนะฟิลเลอร์ใช่ไหมคือบางที่เนี่ยคือผมเคยไปฉีดเฮ้ยมีเหนียงก็คิดจะเก็บเหนียงอย่างเดียวเลยไอ้ข้างบนก็ย้อนอยู่นั่นแหละแล้วก็กลับสภาพเดิมเลยแต่คุณหมอเขาจะมีหลักในการที่จะกดหน้าหรือในการที่จะดูหน้าเราให้มันตรงจุดตรงล็อกว่าตรงไหนควรออกตรงไหนควรใส่ตรงไหนควรเพิ่มอะไรอย่างนี้จริงเหมือนเปลี่ยนแล้วคุณหมอเขาหล่อด้วยนะ
อะไรคะเป็นคาแรคเตอร์เองจากการศิลปกรรมอะไรใช่ครับเพื่อผลงานต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นใช่ครับคดีเนี่ยมันจะมีหนังมีละครมีอะไรเข้ามาอีกในช่วงปลายปียังขอฝากสื่อทุกท่านด้วยนะครับนี่คุณหมอทอยคุณหมอทอยอยู่นี่คุณหมอทอยเป็นคนเปลี่ยนนะคุณหมอทอยหน้าตายังไงครับหมอก็เปลี่ยนหลายๆอย่างนะครับตั้งแต่สภาพผิวหน้าเลยแล้วก็โครงหน้าค่อยๆปรับกันไปพี่เขาก็สู้เต็มที่ก็เลยเห็นผลดีพอไปเจอคุณหมอคุณหมอมาร่วมหนึ่งในโปรเจกต์อาจารย์ได้ไหมคะไม่โปรเจกต์ใจอย่างเดียวโอ้ไม่ใช่แซวเล่นนะคะแซวเล่นนะคะใครก็ขอฝากผลงานกับทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับซุ้มมาดามนะครับเป็นกำลังใจกับนักแสดงน้องทุกคนด้วยนะครับที่อยู่ในวงการนะฮะยังไงเราก็ต้องการกำลังใจจากทุกคนนะฮะเป็นแรงผลักดันด้วยเช่นกันนะฮะทั้งข้อดีนะฮะหรือเป็นการเสริมนะฮะตอนนี้เราจะมีภาพยนตร์นะฮะในช่วงปลายปีซีรีส์ของเราอยากให้ติดตามทางช่อง3พัทก็คือซีรีส์เรื่องพี่ชายท้ายซอยพี่ชายท้ายซอยนะครับแล้วก็ยังมีเพลงของน้องๆมี MV ของน้องๆด้วยนะครับรวมไปถึงรายการนี่เลยต้องบอกเป็นรายการสายมูมูด้วยเที่ยวด้วยอันนี้ฝากทุกท่านนะฮะรายการซุปตาพาพิสูจน์นะครับเราจะพาท่านไปทุกๆที่นะฮะเป็นสายมูเตลูนะสนุกมากนะฮะได้ท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ยังมีละครเล็กๆเพลงเล็กๆของทุกคนยังไงขอฝากทุกท่านด้วยนะครับครับผม